สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองกลางตัวรุกที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติบราซิลซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะคนนั้นคือกาก้ากาก้ามีชื่อเต็มของเขาคือริคาร์โดอีเซ็กซันดอสซานโตสไลเตโดยกาก้าเกิดเมื่อวันที่22เมษายนปีคริสตศักราช1982ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ41ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับกาก้ามีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่186เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศบราซิลจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของกาก้ากันดีกว่านะครับกาก้าเขาจะเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นหลักโดยกาก้าเป็นนักเตะที่มีความสามารถในด้านความว่องไวเทคนิคคล่องตัวการสร้างสรรค์เกมรุกและยังมีเทคนิคการเล่นทักษะที่ค่อนข้างสูงซึ่งกาก้ายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการควบคุมบอลและครอบครองบอลไว้กับตัวที่เหนียวแน่นและเขามีพลังงานในการวิ่งตลอดเวลาในการแข่งขันรวมถึงเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลวิ่งตัดลายกองหลังและเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์ในการหาพื้นที่ว่างเพื่อรอรับบอลหรือต่อบอลในจังหวะขึ้นเกมรุกซึ่งกาก้ายังมีความสามารถการยิงไกลที่ทรงพลังและแม่นยำสูงและด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับกาก้ามักจะเป็นนักเตะที่ชื่นชอบสร้างจังหวะการเลี้ยงบอลผ่านกองหลังในสถานการณ์จังหวะ1ต่อ1และโต้กลับจากจังหวะป้องกันเปลี่ยนเป็นจังหวะโจมตีระหว่างการโต้กลับหรือสวนกลับได้และนอกจากความสามารถในการเลี้ยงบอลและความสามารถเฉพาะตัวแล้วนะครับกาก้ายังเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลและเปิดบอลที่แม่นยำซึ่งมักทำให้เขาสามารถสร้างโอกาสจังหวะให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะหรือจังหวะลูกนิ่งทั้งหมดในสนามและการยิงลูกจุดโทษอีกด้วยและด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับกาก้าเขายังเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งกองกลางตัวรุกกองหน้าตัวต่ำและปีกทั้งสองข้างและกองกลางตัวกลางสนามรวมถึงกองหน้าตัวหลักในบางครั้งต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของกาก้าต่อนะครับกาก้าเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช2000ในช่วงอายุวัย19ปีโดยกาก้าเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเซาเปาโลสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศบราซิลซึ่งกาก้าเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นในชุดเยาวชนที่ได้ขึ้นเป็นผู้เล่นชุดแรกชุดหลักของสโมสรโดยในช่วงที่กาก้าลงรับใช้เซาเปาโลนะครับกาก้าเขาได้เข้ามาเป็นผู้เล่นชุดแรกกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นและหลังจากนั้นกาก้าเขาก็ได้พาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างหลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่กาก้าลงรับใช้เซาเปาโลนะครับกาก้าพาสโมสรเซาเปาโลคว้าแชมป์ซูกัมเปโอนาโตเปาลิสตาเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างขึ้นและจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลร่วมของเซาเปาโลและการแข่งขันลิโอเซาเปาโลเป็นการแข่งขันฟุตบอลดั้งเดิมของประเทศบราซิลที่จัดการแข่งขันระหว่างสโมสรเซาเปาโลและลิเอโดจาเนโรอย่างละ1รายการซึ่งหลังจากที่กาก้าเป็นดาวรุ่งที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสโมสรเซาเปาโลแล้วนะครับเขาก็ได้เป็นที่จับตามองจากหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปและย้ายสโมสรในเวลาต่อมาโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง47ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง125นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้ถึง3ฤดูกาลและหลังจากนั้นในช่วงปีคริสตศักราช2003กาก้าเขาได้ย้ายจากสโมสรเซาเปาโลเข้าสู่สโมสร AC มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของกาก้ากับ AC มิลานนะครับ
เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสร AC มิลานคว้าแชมป์กัลโชซีเรียแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยหลังจากนั้นกาก้าเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างหลากหลายรายการโดยในช่วงที่กาก้าเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะ AC มิลานนะครับนั่นคือกาก้าเขาได้สร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นนักเตะผู้เล่นอาชีพด้วยการคว้าบัลลงดอร์สุดยอดรางวัลที่มอบให้แก่นักเตะที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีได้ในปีคริสตศักราช2007โดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่กาก้าลงรับใช้ AC มิลานนะครับกาก้าพาสโมสร AC มิลานคว้ากัลโชซีเรียแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปได้1ฤดูกาลซึ่งกาก้าเขายังพาสโมสร AC มิลานคว้ายูฟ่าซุปเปอร์คัพฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปและซุปเปอร์โคปาอิตาเลียแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอิตาลีได้อย่างละ1รายการโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง95ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง270นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้ถึง6ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสรคว้าแชมป์มาอย่างหลากหลายรายการแล้วนะครับกาก้าเขาก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช2009กาก้าเขาได้ย้ายจากสโมสร AC มิลานเข้าสู่สโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงแรกของกาก้ากับเรอัลมาดริดนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงเวลานั้นจนในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่2กาก้าเขาได้มีอาการบาดเจ็บในก่อนเริ่มฤดูกาลที่รุนแรงและรักษาตัวที่ยาวนานซึ่งยังรวมถึงในช่วงนั้นนะครับสโมสรเรอัลมาดริดได้ทำการเซ็นดาวรุ่งฟอร์มเด่นอย่างเมซุตโอซิลนักเตะกองกลางตัวรุกชาวเยอรมันเข้าสู่สโมสรจึงทำให้ได้มีการแข่งขันในตำแหน่งกองกลางตัวรุกกับกาก้าพอสมควรและซึ่งหลังจากนั้นกาก้าเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่กาก้าลงรับใช้เรอัลมาดริดนะครับกาก้าพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนและโคปาเดเลได้อย่างละ1ฤดูกาลซึ่งกาก้าเขายังได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขาและสโมสรอยู่นั่นคือในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรกาก้าเขาได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนตลอดในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรรวมถึงนักเตะอย่างเมซุตโอซิลได้มีฟอร์มที่โดดเด่นพอสมควรจึงเป็นเหตุทำให้กาก้าเขาโดนลดบทบาทและได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและได้ย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรแค่29ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง120นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรถึง4ฤดูกาลโดยในช่วงปีคริสตศักราช2013กาก้าเขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสร AC มิลานสโมสรแรกเดิมณช่วงหนึ่งในอาชีพของเขาโดยในช่วงที่กาก้าลงรับใช้ AC มิลานนะครับเขาได้เข้ามาเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรแต่เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นอย่างที่สโมสรและแฟนบอลคาดหวังได้อย่างเท่าที่ควรจนในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลกาก้าก็ได้ยกเลิกสัญญาและย้ายสโมสรในเวลาต่อมาซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้แค่1ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง37นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช2014กาก้าเขาได้ย้ายเข้าสู่ออร์แลนโดซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ก่อนที่กาก้าจะย้ายเข้าสู่สโมสรออร์แลนโดซิตี้นะครับสโมสรเซาเปาโลสโมสรแรกเดิมในช่วงต้นอาชีพในประเทศบราซิลได้ดึงกาก้าให้เข้าสู่ทีม
ในฐานะผู้เล่นยืมตัว1ฤดูกาลซึ่งเขาได้ลงรับใช้ให้สโมสรโดยการทำประตูแค่3ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง24นัดในฤดูกาลและซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายกลับเข้าสู่สโมสรหลักอย่างออร์แลนโดซิตี้ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลโดยในช่วงที่กาก้าลงรับใช้ออร์แลนโดซิตี้นะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรแค่25ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง78นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้ถึง3ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานในช่วงปีคริสตศักราช2017กาก้าเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง18ฤดูกาลและทำประตูให้กับสโมสรรวมทุกสโมสรถึง208ประตูจากการลงเล่นในทุกสโมสรถึง654นัดรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของกาก้าต่อนะครับกาก้าในนามทีมชาติกาก้าลงรับใช้ทีมชาติบราซิลโดยกาก้าเขาเปิดตัวในทีมชาติบราซิลในปีคริสตศักราช2000ในช่วงอายุวัย20ปีซึ่งกาก้าในนามทีมชาตินะครับเขาเป็นเหมือนผู้นำเกมรุกของทีมชาติบราซิลในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาและพาทีมชาติคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่กาก้าลงรับใช้ทีมชาติบราซิลนะครับนั่นคือการพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์ครับปีคริสตศักราช2002ได้1รายการและฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นครับปีคริสตศักราช2005และปีคริสตศักราช2009อีก2รายการโดยเขาได้ทำประตูให้กับทีมชาติถึง29ประตูจากการลงเล่นกับทีมชาติถึง92นัดรวมทุกรายการและกาก้าเขาได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติบราซิลได้ถึง14ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช2006และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกาก้าสุดยอดตำนานกองกลางตัวรุกที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติบราซิลซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ